สวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับกลับสู่ช่องเพลินนะครับกับผมแปงนะครับเป็นเวลากว่า5ปีแล้วนะครับที่เราได้รู้จักกับ MyBad Series Nano Flare นะฮะและ Nano Flare 700เนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวเปิดที่ Yonex เขาทำออกมาเป็นตัวแรกเลยนะฮะ5ปีต่อมาครับ Yonex พัฒนาและออกมาเป็นรุ่นนี้ครับ Nano Flare 700 Pro นะฮะตั้งแต่ที่มีข่าวลือว่า Yonex จะออกไม้รุ่นใหม่ๆมาเนี่ยก็คิดนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงตาของ Nano Flare 700สักทีเพราะว่า800เนี่ยก็ออก800 Pro มาแล้วรุ่น 1000Z ก็ออกมาแล้วและข่าวคราวของ700ก็ยังเงียบอยู่นะครับพอได้ข่าวว่า700เนี่ยจะออกตัวใหม่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมตื่นเต้นมากๆนะฮะเพราะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเป็นคนที่ชอบซีรีส์นี้มากๆตัวที่ผมเคยใช้ก็จะเป็น700ตัวเก่านะครับสีเก่าสีใหม่ด้วยนะฮะใครที่ยังนึกไม่ออกก็จะประมาณนี้นะครับ Nano Flare 700ตัวเก่าจะสีอย่างนี้นะครับพูดถึง Nano Flare 700เนี่ยกับช่องของเราเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำคลิปรีวิวไม้แบตเลยนะฮะถ้าใครไปย้อนดูคลิปเก่าๆของช่องเพลินเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นซีรีส์แรกๆเลยที่เราหยิบเอามาทำก็ต้องขอบคุณทางสปอนเซอร์ด้วยนะฮะที่เห็นความตั้งใจนี้นะฮะแล้วก็คอยส่งอุปกรณ์มาให้ได้ใช้ได้รีวิวได้ทดลองก่อนตลอดนะครับก็ขอบคุณทาง Yonex Thailand นะครับสำหรับไม้ตัวนี้ที่ส่งมาให้ทดลองใช้นะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเล่าไปทีละอย่างแล้วกันนะครับเริ่มจากสีสันก่อนแล้วกันแน่นอนว่าไม้แบต Yonex แต่ละรุ่นแต่ละปีที่ออกมานะฮะจุดเด่นอย่างนึงก็คือสีลายต่างๆเนี่ยสวยไม่สวยใครดูแล้วชอบไม่ชอบก็จะเป็นสิ่งที่สนุกนะฮะเพราะแต่ละปีเราก็จะได้เห็นแบบว่าค่อยๆเป็นทีเซอร์ออกมาว่าสีจะเป็นสีนู้นสีนี้ Yonex ออกไม้รุ่นท็อปไม่บ่อยครับในแต่ละปีดังนั้นแล้วเนี่ยในการออกมาแต่ละครั้งเนี่ยมันก็เลยสร้างความตื่นเต้นให้เราแบบได้ลุ้นว่าจะเป็นสีไหนนะฮะ Nano Flare 700 Pro มาในแนวของความหรูหรานะครับมาในธีมสีของสีม่วงนะครับแล้วก็มีลายกราฟิกที่เป็นรูปภาพของท้องฟ้าน้ำทะเลยามเช้านะครับที่ติดเอาไว้ตรงก้านแล้วก็บริเวณหัว3จุดนะครับแรกๆบอกเลยว่าไม่ชินตานะครับค่อนข้างไปในทางที่รู้สึกว่าไม่สวยแต่ว่าพอได้หยิบมาใช้งานหยิบมาดูเรื่อยๆแล้วรู้สึกเลยว่าไม้มันสวยขึ้นนะครับลายกราฟิกเป็นเรื่องแปลกนะครับที่ Yonex ดีไซน์ไม้แบบนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่เอารูปวาดมาใส่ไว้ในไม้นะฮะดูแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายนะครับตัดกับสีม่วงได้อย่างลงตัวซึ่งไม้เวลาลงคอร์ดแล้วเวลากระทบแสงไฟเนี่ยต้องบอกเลยว่าสวยนะฮะและที่สำคัญผมมองว่าในอนาคตเนี่ยYonex ก็คงจะใช้เทคนิคการลงสีแบบนี้เข้ามาใส่ในแร็คเก็ตรุ่นต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวเรามารอดูกันไม่รู้ว่าตัวหน้าๆเนี่ยจะออกรุ่นอะไรนะฮะแต่ถ้าให้เดาน่าจะเป็น
ไม้ตัวนี้นะครับออกมาด้วยกัน2น้ำหนักนะครับมี 4U แล้วก็ 5U นะฮะ 4U ก็จะเป็นตัวมาตรฐานที่เราใช้กัน 5U ก็จะน้ำหนักเบาหน่อยนะฮะตัว 4U เนี่ยก็จะสามารถขึ้นเอ็นได้สูงสุดถึง28ปอนด์นะครับส่วน 5U ก็จะขึ้นได้27ปอนด์ถามว่าน้ำหนักของปอนด์ที่ขึ้นกับไม้นาโนแฟร์มันน้อยไปไหมใครที่เป็นคนที่ขึ้นเอ็นปอนด์ถึงสูงเนี่ยก็ต้องบอกว่าอาจจะต้องผิดหวังนิดนึงนะครับเพราะว่าไม้เนี่ยเขาเขียนมาว่ามันควรจะขึ้นเอ็นแค่นี้นะฮะในความเป็นจริงอาจจะขึ้นเพิ่มกว่านี้ได้ไปประมาณ 4-5 ปอนด์แต่ว่ารับความเสี่ยงเองนะครับจุดนี้เพราะว่าไม้ถ้ามีปัญหาขึ้นมาเขาก็จะดูเรื่องปอนด์ที่ขึ้นเป็นส่วนประกอบที่สำคัญด้วยนะฮะพูดถึงถ้านักแบดอย่างเรา28ปอนด์น้อยไปไหมผมว่าพอดีนะฮะเอาจริงผมตีแค่27นะฮะไม้ตัวนี้ก็ขึ้น NXBOX 65ที่ความตึง27ปอนด์นะฮะก็ไม่ได้งอกกริปเดิมแล้วก็ตอนที่ใช้งานอยู่เนี่ยก็พันตัวกริป AC102 นะครับตัวแบบคลาสสิกสุดๆเลยนะฮะฟีลลิ่งการถือจับไม้นะครับเป็นไปได้ด้วยความเรียบง่ายแล้วก็เบาสบายเนี่ยเป็นไม้ที่ถือแล้วสบายมากนะฮะวันแรกที่เอาไปตีแทบจะไม่ต้องปรับตัวอะไรจากตัวเดิมเลยนะฮะเพราะว่าผมมี700อยู่ในกระเป๋าอยู่แล้วนะฮะแล้วก็มีการสลับตีไปๆมาๆเรื่อยๆอยู่แล้วเนี่ยแล้วระหว่างนั้นก็ได้ไปตีไม้สายสปีดของแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ซึ่งพอมาใช้ไม้ตัวเนี้ยก็ต้องบอกว่าปรับตัวแทบจะน้อยมากๆเลยนะครับคาแรคเตอร์ของไม้นะครับเป็นไม้ที่หัวเบาก้านกลางนะครับแล้วก็วัสดุและกระยีที่ใช้นะฮะคร่าวๆแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องงงกันมากก็ใช้คาร์บอนไฟเบอร์เกรดสูงนะฮะเป็นตัว M40X นะครับของ Toreca นะฮะและที่สำคัญนะครับตัวนี้อัปเกรดจากรุ่นเดิมนะครับมี Servo Filter นะครับอยู่บริเวณ T-Joint เพื่อช่วยทำให้ไม้เนี่ยนุ่มมากขึ้นคำว่านุ่มมากขึ้นไม่ได้แปลว่าย้วยนะฮะแต่มันช่วยให้เวลาที่เราออกแรงเยอะๆเล่นเกมบุกตบหนักๆแรงสะเทือนมันส่งมายังแขนเราน้อยลงนะฮะข้อนี้ดีมากๆนะฮะทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถสร้างเกมบุกได้อย่างต่อเนื่องและวันต่อมาเราไปทำงานได้อย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะครับพูดถึงฟีลลิ่งของการใช้งานตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไม้ที่พูดตรงๆเลยว่าในตอนนี้เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นไม้ที่ตีดีอันดับต้นๆของไม้สายสปีดในปีนี้ที่ออกมาเลยนะฮะฟีลลิ่งของการตีไม้ตัวนี้เนี่ยต้องขอบอกตรงๆว่าในปีนี้เนี่ยแต่ละแบรนด์ก็เข็นไม้สายสปีดออกมานะฮะและนาโนแฟร์700 Pro ถือได้ว่าเป็นไม้หนึ่งที่ดีอันดับต้นๆของไม้สายสปีดเหล่านั้นเลยนะฮะฟิลของไม้เป็นไม้ตีง่ายๆนะครับบังผลได้ในลูกตบนะครับเกมรับก็เป็นเกมรับที่ดีนะฮะเกมดาดสวนกระแทกก็ยกไหวได้ดีนะฮะมีคนกังวลว่าไม้ตัวเนี้ยมันหัวเบาแล้วเกมบุกจะด้อยไหมจะต้องเค้นแรงบุกเยอะไหมผมผู้ซึ่งมีปัญหากับการใช้พันแซดๆนะครับเป็นคนที่ตีเกมบุกแล้วเหนื่อยมากๆใช้ข้อมือไม่ได้ดีเท่าไหร่นะฮะพอมาตีตัวนี้ความกังวลนั้นหายไปเลยนะฮะเพราะว่าเป็นไม้ที่สร้างเกมบุกได้ดีบริเวณ4มุมหลังคอร์ดเนี่ยสามารถตบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วเราก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าลูกตบของเราเนี่ยสามารถสร้างความได้เปรียบในเกมได้ส่วนจุดหนึ่งนะครับที่เป็นจุดที่รู้สึกว่าทำออกมาได้ดีตามที่เขาโฆษณาก็คือลูกเซฟนะครับเคลียร์ถึงหลังได้ง่ายนะครับจังหวะที่ไม้กระทบลูกเนี่ยในจังหวะสุดท้ายนะครับจะมีแรงส่งจากก้านที่เพิ่มขึ้นมานะฮะทำให้คุณสามารถตีถึงหลังได้ดีขึ้นนะครับใครว่าลูกเซฟไม่สำคัญอันนี้สำคัญมากนะฮะตีเคลียร์ถึงหลังตีลึกตีกระชากได้เนี่ยเป็นจุดหนึ่งที่เราสามารถสร้างจุดเปลี่ยนในเกมได้เลยนะครับโดยความรู้สึกนะครับเวลาที่เราตีเซฟด้วยไม้ตัวนี้นี่เนี่ยก็ให้ความรู้สึกว่าก้านมันดึงแปลกๆนะครับซึ่งไม้ตัวนี้เป็นก้านกลางอาจจะเกี่ยวด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แข็งมากดังนั้นแล้วเนี่ยแรงส่งจากก้านกลางเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเซฟถึงหลังได้ง่ายนะครับจุดนี้ต้องขอชมเลยนะครับแต่สำหรับใครเนี่ยที่รู้สึกว่าตีไม่ค่อยไปเท่าไหร่เวลาใช้ไม้ตัวนี้จุดหนึ่งที่ต้องสังเกตไว้นะฮะไม้เป็นไม้ที่หัวเบานะครับดังนั้นแล้วถ้าคุณใช้ไม้หัวเบาแล้วคุณไปขึ้นเอ็นที่แบบว่าปอนด์สูงๆนะครับ28 29 30อะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นส่วนนึงนะครับที่ทำให้คุณไม่สามารถตีออกแรงได้เต็มที่นะฮะเพราะว่าเอ็นอาจจะไม่เหมาะกับแรงของคุณนะฮะให้ลองลดปริมาณปอนที่ขึ้นดูนะฮะอาจจะประมาณ 25-26 ก็อันนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะแนะนำสำหรับมือใหม่บางทีชอบไปขึ้นเอ็นแบบปอนสูงๆกันแล้วก็พอผลลัพธ์ออกมากลายเป็นตีไม่ได้ตีไม่สนุกก็มาโทษไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
ถ้าปีก่อนๆ Arc Saber 7 Pro เนี่ยเป็นไม้คอนโทรลสำหรับมือใหม่ที่แบบเฟรนลี่สุดๆในปีนี้นะฮะ Nanofair 700 Pro ก็ถือได้ว่าเป็นไม้สายสปีดที่เฟรนลี่ต่อผู้เล่นสุดๆเลยนะครับตลอดเวลาที่เอาไปใช้นะฮะไม้ตัวนี้ให้ความรู้สึกที่ดีทุกครั้งที่ได้เอาไปถือตีนะฮะมันเป็นความรู้สึกเก่าๆที่เราเคยมีกับตัว Nanofair รุ่นเก่านะฮะแต่ว่าพอมาอยู่ในตัวนี้แล้วเนี่ยมันเป็นรุ่นอัปเกรดที่มันเสริมพวกเซอร์โวฟิลเตอร์เสริมพวกวัสดุที่มันให้ความแข็งแรงมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราตีแบตได้อย่างมั่นใจโดยเรามีอุปกรณ์ที่เราใช้แล้วมันเข้ามือนะครับโดยตลอดเวลาที่ได้ใช้ไม้ตัวนี้นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นไม้ที่เอามาตีได้สนุกลงเกมจริงจังเกมเล่นๆมันเป็นไม้ที่ตีสนุกนะครับคือให้ทุกอย่างที่เราต้องการได้ไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดกับมันเวลาใช้นะครับแต่มีจุดนึงที่ผมต้องปรับมากๆเลยนะฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยเวลาเข้าหน้าเน็ตผมจะชอบหยอดปั่นให้มันชิดเน็ตเพื่อให้คู่ต่อสู้เนี่ยตีข้ามมาไม่ได้หรือว่าตีได้ก็สปินออกข้างนอกอะไรเงี้ยแต่พอใช้ไม้นี้แล้วกลายเป็นผมเองนะครับที่ตีติดเน็ตตอนนี้ก็พยายามปรับตัวอยู่นะครับว่าจะต้องตียังไงให้มันข้ามไปแบบเนียนๆดีนะฮะถ้าพูดข้อเสียเล็กๆน้อยๆก็แค่นี้แหละครับที่เป็นข้อเสียสำหรับผมนะฮะนอกนั้นผ่านหมดเลยครับไม้ตัวนี้ถือว่าเป็นไม้ที่ทำออกมาได้ดีมากๆนะฮะไม้รุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับแน่นอนสายสปีดใครที่เคยใช้สปีดนะฮะไม้นู้นไม้นี้ที่เป็นสายสปีดมาใช้ไม้ตัวนี้ก็น่าจะชอบนะฮะแต่ถ้าใครที่ชอบไม้แบบฟิลกระด้างกระด้างดิบๆหน่อยนะฮะอาจจะต้องไปดูตัว800 Pro นะครับ 1000ZZ แบบนี้จะให้ฟิลที่ตอบโจทย์มากกว่านะฮะแต่สำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะนุ่มๆตีสบายๆนะครับออกลูกเร็วๆได้นะครับตบได้คือถ้าความรู้สึกมันอยู่เหนือเหตุผลนะฮะอยากจะซื้อได้ก็ซื้อไปเลยนะฮะแต่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้เหตุผลเพื่อมาตอบความรู้สึกเนี่ยก็อาจจะต้องคุยกันยาวหน่อยเนี่ยก็ต้องดูหน่อยว่าไม้ที่ใช้มาเป็นไม้ตัวไหนแล้วก็ปัญหาที่ใช้ที่เจอจากไม้เดิมอะไรเงี้ยมีปัญหาอะไรต้องแบ่งอย่างนี้ก่อนว่านักแบดมีหลายประเภทนะนักกีฬานี้เราไม่ต้องพูดถึงนะของเขาใช้ไม้ไหนก็ออกมาดีอยู่แล้วนะครับแต่สำหรับเราเนี่ยก็จะมีนักแบดที่เริ่มต้นเลยตีเล่นขำๆตีไปหัวเราะไปกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยกับแบบจริงจังนับแต้มเป็นแล้วก็เอาแบบว่าอยากจะเอาชนะอยากจะตีให้มันแบบว่าจริงจังหน่อยอะไรแบบนี้นะฮะประเภทแรกนะครับก็ซื้อได้เลยนะครับเอามาลองฟิลดูนะฮะแบบว่าซื้อแล้วก็เอาไว้ส่วนนึงก็เป็นเหมือนเรามีอุปกรณ์ที่เอาไว้ตีสนุกสนุกเอาไว้โชว์เพื่อนอะไรเงี้ยก็ไม่มีปัญหานะฮะซื้อมาใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าจริงจังขึ้นมาหน่อยอยากจะเลือกอุปกรณ์ในให้มันมีเกณฑ์หน่อยนะฮะผมมองว่าถ้าสมมติคุณใช้ไม้สายสปีดอยู่แล้วเนี่ยถ้ามันไม่มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้นะฮะแต่ถ้าคุณอยากจะได้ฟิลที่แบบมันตีนุ่มขึ้นแล้วก็อยากได้ฟิลที่มันตบได้คมสามารถสร้างเกมบุกได้เบาแรงเวลาที่แรงมันสะเทือนกลับมาได้ดีเนี่ยไม้ตัวเนี้ยตอบโจทย์ในเรื่องนั้นนะฮะเพราะบางทีคนเล่นสายสปีดเนี่ยจะมีปัญหาก็คือลูกตบอาจจะเบาไปแล้วพอไปตบเรื่อยๆเนี่ยไม้เก่าๆที่ใช้ไม่ได้มีเทคโนโลยีมาซัพพอร์ตในส่วนนี้นะฮะทำให้มันก็เกิดอาการล้าเกิดอาการบาดเจ็บได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมมองว่าพอเอามาใช้แล้วเวลาเราตบเยอะๆกลายเป็นเราตบเยอะแล้วเรายิ่งมันนะฮะเพราะว่าไม้มันสะเทือนน้อยนะฮะเนี้ยก็จะทำให้เกมบุกของคุณดีขึ้นนะครับ
ส่วนใครที่ใช้ไม้บุกอยู่แล้วพวก Aztec หรือว่าไม้หัวหนักก้านแข็งแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็มาใช้ไม้ตัวนี้สิ่งที่จะต้องรู้นะฮะก็คือไม้ตัวนี้จะตบได้เบานะครับเบากว่าตัวนั้นแน่นอนแล้วก็ข้อดีก็คือมันจะยกได้ไวความคล่องตัวของไม้เนี่ยจะมีสูงขึ้นเยอะนะครับก็ต้องเลือกว่าถ้าเราโอเคกับการบุกกับไม้ Aztec เดิมๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนมาใช้เนี่ยแต่ถ้าอยากจะลดความเกี้ยวกาดในเกมลงมาเล่นจุกจิกให้มากขึ้นมาเล่นทางมาเล่นให้แบบว่าเรามีลูกเล่นให้เยอะขึ้นเนี่ยอาจจะเหมาะสำหรับการมาใช้ Nanoflare นะครับส่วนไม้คอนโทรลอย่าง Arc Saber เนี่ยมาใช้ตัวเนี้ยผมว่าตัวเนี้ยมันไวกว่ากันเยอะมากมันคล่องกว่ากันเยอะมากๆนะฮะพอผมสลับไปใช้ Arc Saber Pro กับมาใช้ตัวนี้เนี่ย Arc Saber Pro จุดเด่นอย่างเดียวที่จับได้เนี่ยก็คือไม้มันตบได้หนักนะฮะแต่ว่านอกนั้นเนี่ยคือตัวเนี้ยผมว่ากินขาดเนี่ยพวกความเร็วความคล่องแคล่วอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันทดแทนกันได้ด้วยสิ่งต่างๆที่พูดมานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับนี่เลยนะฮะแน่นอนเลยว่าคนที่จะซื้อตัวเนี้ยก็อาจจะมีนาโนแฟร์ตัวเก่าอยู่แล้วเนี่ยถ้าให้ผมพูดนะฮะว่าจะซื้อมาใช้ดีไหมเนี่ยผมไม่อยากให้รอนะครับไปซื้อมาใช้ได้เลยนะแล้วคุณจะยิ่งรักนาโนแฟร์ตัวใหม่เนี่ยฮะแต่ถ้าคุณใช้นาโนแฟร์700อยู่แล้วโดยที่คุณแบบตีกับมันได้ไม่มีปัญหาอะไรเฟรมยังไม่ยุบยังไม่ร้าวคุณก็ใช้ไปได้ยาวๆนะครับเพราะว่าจุดที่มันเปลี่ยนมาจากตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่เนี่ยมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นที่จนเราจะต้องมาเปลี่ยนมาใช้นะครับด้วยความที่ไม้ตัวนี้เนี่ยฮะราคา 6,000 เกือบ 7,000 บาทนะฮะแต่ตัวนี้เนี่ยสามารถหาได้ในประมาณ 4,200 ถึง 4,900 ราคาต่างกันเยอะอยู่นะครับผมมองว่ามันยังทดแทนกันได้อยู่แล้วก็สามารถใช้ตัวเนี้ยได้ไปยาวๆเลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรเลยถ้าคุณจะใช้ของเก่าต่อไปนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องวิ่งตามเทคโนโลยีตลอดนะฮะแต่ถ้าคุณได้ใช้ตัวนี้แล้วผมบอกเลยว่าคุณจะหลงรัก Nanoflare 700 Pro นะฮะมันเป็นการอัปเกรดนิดๆหน่อยๆนะฮะแต่มันส่งผลต่อผู้เล่นส่งผลต่อความรู้สึกอย่างมากเลยนะฮะราคาขายนะฮะมีหลายราคามากผมไม่รู้จะเอาราคาไหนมาอ้างอิงเลยเนี่ยตั้งแต่ราคาที่เป็นราคาของUnix เองนะฮะ 6,500 ใช่ไหมราคาช็อปที่เป็นตัวแทนจำหน่าย 6,025 แล้วก็มีราคาของ The Mall ที่ขาย 6,900 แล้วก็ Resale อีกบวกไปประมาณ 500 ถึง 1,000 บาทจากราคาป้ายอีกก็ประมาณนี้นะฮะในตอนนี้ไม้มันก็เพิ่งออกมาใหม่กระแสมันก็ยังมีค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะฮะหลายๆคนก็หามาใช้เป็นไม้ตัวนึงแหละที่กระแสค่อนข้างฮิตมากๆในตอนนี้นะครับดังนั้นถ้าไม่รีบนะฮะก็รอ Yonex เอาล็อตใหม่ๆเข้ามานะฮะหรือว่าถ้าใครเจอที่ไหนก็พยายามส่งข่าวมาบอกกันในกลุ่มด้วยนะฮะเพื่อนๆก็จะได้ไปหาซื้อกันนะฮะก็คลิปวิดีโอนี้ก็ขอลากันไปเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะฮะที่ติดตามกันมานะฮะตั้งแต่ Nanoflare 700ตัวเก่า 4-5 ปีที่แล้วนะฮะมาจนถึง Nanoflare 700ตัวใหม่การเดินทางของช่องเพลินยาวไกลมากๆครับจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยนะฮะถ้าไม่มีคุณดูทุกคนนะฮะขอบคุณจริงๆครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็ขอบคุณ Yonex Thailand ด้วยนะครับที่ส่ง My Test มาให้ครับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
Thank you.